พรมลิขิตกับอดีตที่ไม่ได้เล่าพระเภทราชาวางแผนปรงพระชนยึดบัลลังพระนารายพรมลิขิตด,ดําเนินเรื่องช่วงหลังเปลี่ยนรัชสมัยจากสมเด็จพระนารา์เป็นสมเด็จพระเทราชาที่เป็นช่วงปฏิวัติสยามแต่หลักฐานในพระราชพงศาวดารมีบันทึกแผนโปรงพระชนสมเด็จพระนารณา์ของสมเด็จพระเทราชาเอาไว้ด้วย แฟนๆละครกลับมาปัดฝุ่นความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทยผ่านละครพรมลิขิตภาคต่อของบุเพศนิวาสที่รอกันมานานกันอีกครั้งโดยในพรมลิขิตตอนแรกเริ่มดำเนินเรื่องด้วยฉากที่สมเด็จพระเทราชาออกคำสั่งให้เจ้าพระยาโกษาธิบดีปานขับไล่ชาวฝรั่งเศสออกจากพระนคร ในประวัติศาสตร์ไทยมีบันทึกเรื่องที่สมเด็จพระเทราชาวงแผนปลงพระชนและเข้ายึดราชบัลลังก์จากสมเด็จพระนาราย์เอาไว้ด้วยพระเภทราชาวาังแผนปลงพระชนยึดราชบัลลังก์พระนาราย ช่วงปีพุทธศักราช2231สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวรด้วยโรคไอหืดมีพระอาการแย่ลงอย่างมากเปิดโอกาสให้ออกพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชิงกระทำการรัฐประหารออกพระเพทราชาจึงเข้ายึดพระราชวังลาวทันทีในวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2231โดยมี ออกหลวงสอนศัก์เป็นกำลังสำคัญและยังมีแนวร่วมสามกลุ่มคือกลุ่มชาวเมืองกรุงศรีอยุธยากลุ่มขุนนางในราชาสำนักที่แตกเป็นฝกันฝกเป็นฝ่ายและกลุ่มพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสังฆราชวัดราชาเมืองลบบุรีเป็นฐานกำลังสำคัญและอาจใช้เป็นกำลังรบหากจำเป็นผสมยาพิษลงในพระโอสถถวายสมเด็จพระนารายณ์ ในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกในพระราชะพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระจักรพัรดิพงศ์จาดระบุว่าออกพระเพทราชาและเจ้าพระยาศรีสุรสุขอาจมีการวางแผนลอบลงพระชนเพื่อยึดราชบัลลังก์จากสมเด็จจะพระนารายมหาราชด้วยการสั่งให้ผู้อื่นผสมยาพิษลงในพระโอสถแล้วถวายให้สมเด็จพระนารายซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เร่งให้สวักและยังมีบันทึกเรื่องที่ก่อนหน้านี้พยายามกีดกันไม่ให้พระยาวิชัยเนน คอนสแตนตินเฟลคอนได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์จนถึงช่วงท่านสวรรคตด้วยประหารชีวิตพระยาวิชัยเนนคอนสแตนตินเฟลคอนต่อมาออกพระเพทราชาได้ให้เจ้าพระยาสุรงครามซึ่งเป็นบุคคลที่พระยาวิชัยเนนคอนสแตนตินเฟลคอนนับถือให้ไปบอกความว่าสมเด็จพระนารายณ์มีรับสั่งให้เข้าเฝ้าพระยาวิชัยเนนคอนสแตนตินฟอลคอน จึงถูกจับกลุ่มตัวไปประหารชีวิตในคราวนั้นจากนั้นบ้านหลวงรับราชทูตก็ถูกตรวจค้นมมดามฟอลคอนเท้าทองกีบมา้าภรรยาและลูกถูกจองจำและปลดจากบรรดาศักดิ์ทุกระดับชั้นกำจัดเชื้อพระวงศ์เพื่อเสนอตัวขึ้นครองราช ออกพระเพทราชาและออกหลวงศักดิ์ออกอุบายเข้าพวกกับทั้งออกพระปีและพระอนุชาทั้งสองพระองค์โดยสัญญาว่าจะสนับสนุนให้ขึ้นครองราชหลังพระเจ้าอยู่หัวสวัสดิ์ทหารฝรั่งเศสได้รับคําขอจากออกยาวิชายเย่นให้เดินทางจากบางกอกไปลาวแต่เมื่อเดินทางจากบางกอกวันที่13เมษายนมาถึงอยุธยาวันที่14เมษายนมีข่าวหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินสิน้น ประชนแล้วและกำลังเกิดความไม่สงบทั้งได้ถูกทักท้วงและเกลีย้ยกล่อมไม่ให้เดินทางต่อไปแม้จะได้ส่งนายทหารออกไปดูเหตุการณ์ในอยุทยาและเดินทางไปสืบข่าวทั้งที่ละโวและตลอดเส้นทางจะไม่พบเอฮัตุการผิดปกติก็ยังตัดสินใจพากำลังกลับไปบังกอกผู้บังคับการทหารฝรั่งเศสได้รับการตำหนิอย่างมากจากชาวฝรั่งเศสด้วยกันแต่หากเดินทางต่อไปเหตุการณ์อาจเป็นไปตามแผนการที่ได้มีการเตรียมไว้ก็ได้ พระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตต่อมาออกพระปีรู้ว่าถูกหลอกลวงจึงเข้าสารภาพต่อสมเด็จพระนารายพระเพทราชาและหลวงสอนศักด์รู้ว่าความแตกจึงเข้ายึดวังในวันที่18พฤษภาคมพระปีถูกจับและถูกประหารชีวิตเป็นคนแรกพระยาวิชัยเนนคอนสแตนตินฟอลละคร ถูกจับกลุ่มและทรมานอยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงถูกประหารชีวิตวันที่5มิถุนายนจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์พระชนวันที่11กรกฎาคม2231หลังทราบข่าวออกพระปีเสียชีวิตต่อมาพระอนุชาทั้งสองพระองค์ถูกหลอกให้ออกจากอายุทยามาลาโวและถูกจับประหารชีวิตเพื่อกำจัดเชื้อพระวง์ วันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2,231สมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตออกพระเพทราชาจึงได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินและสถาปนาราชวงศ์บ้านพลูหลวงขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดติดตามด้วยนะค่ะ